ใหม่ค่ะโดนรอใหม่ค่ะใครอ่ะพี่ให้เป็นรหัสพี่แอนพี่รอแป๊บนึงนะพี่แอนพี่แอนใจเย็นก่อนนะพี่แอน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 ไหนพี่บอกว่าพี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอทำไมพี่กลับมาเร็วจังอ่ะแกเปลี่ยนรหัสบ้านฉันใช่ไหมแล้วคนพวกนี้ใครฉันเป็นคนเปลี่ยนเองบ้านของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ทำไมมีปัญหาบ้านเธองั้นหรอพี่แอนแพลไม่มีในหรอกนี่พี่แอนพี่สาวผมเองอ่ะคุณตามสบายเลยนะพี่แอนคือมีนะพี่ผมกับแพลเราสองคนเป็นแฟนกันแต่แม่ของแพลสิพี่บอกว่าถ้าผมยังไม่มีบ้านเขาจะไม่ยอมให้เราสองคนแต่งงานกันผมเลยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผมเองแต่แกซื้อบ้านแล้วนี่มันก็จริงนะพี่แต่บ้านที่ผมซื้อยังตกแต่งไม่เสร็จนี่ผมกะไว้ว่าจะรอสบายหน่อยทีเดียวนี่แบบเนี้ยพี่ไม่โอเคนะพี่แอนพี่ก็เข้าใจผมหน่อยนะพี่ก็รู้นี่ว่าผมมันเพิ่งจะเคยมีแฟนอ่ะพี่เออไม่ต้องพูดละถ้างั้นเดี๋ยวผมพาพี่ไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับทุกคนนี่พี่แอนพี่สาวฉันเองอ่ะพี่แอนเขาจะมาขอพักที่บ้านฉันสัก 2-3 วันนะนอนที่นี่งั้นเหรอห้องเก็บของว่างพอดีอ่ะให้พี่ไปนอนที่นั่นก็แล้วกันนะนี่เธอพี่แอนพี่ก็มาเหนื่อยๆอ่ะขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมีส่งนะนี่แกฉันจะบอกอะไรให้นะยากจนๆแบบเนี้ยฉันเจอมาเยอะละอยากมาอยู่บ้านคนอื่นกินฟรีอยู่ฟรีแบบนี้ไม่ไล่ไปเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าบ้านนี้จะไม่ได้ใหม่มากนะแต่ว่าทำเลนี้ดีมากเลยนะแกรักษาไว้ให้ดีอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะทำเลดีนะฉันไม่อยู่หรอกแกก็ดูดิแถวนี้มีแต่สลัมไม่เอาหน้าที่รักพี่ผมเพิ่งมาขอพักแค่ 2-3 วันเองนะเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วแค่ 2-3 วันนะถ้าเกินกว่านั้นรีบไล่ไปเลยจ้างั้นคุณไปซื้อกับแก้มให้หน่อยดิมันใกล้จะหมดแล้วได้สิแล้วนี่ใครจะเอาอะไรไหมไม่ได้ค่ะงั้นก็แค่นี้แหละถ้างั้นผมไปก่อนนะนี่พวกแกตามสบายเลยนะอยากกินอะไรก็สั่งจัดไปมาชนนี่พวกเธออ่ะช่วยเบาเสียงหน่อยป่ะคนจะหลับจะนอนโอ้ยป้าต้องโคมบ้านยังไม่ได้ว่าเลยแล้วป้าเป็นใครเนี่ยป้าก็แค่ผัวใสอ่ะน่าเลยสิเจ๊อยากนอนสบายสบายก็ไม่ซื้อบ้านเองค่ะพอไม่ต้องไปสนใจละทนดีกว่ามาอ
มาโยนเสื้อผ้าฉันแบบนี้เขาเป็นน้องชายของฉันเองถ้าไม่โยนเสื้อผ้าของเธอทิ้งแล้วน้องฉันจะนอนที่ไหนนี่น้องชายเธอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยบ้านนี้ก็เป็นบ้านของนิกแล้วฉันจะไล่ให้เธอออกไปที่ไหนเธอก็ต้องออกไปนี่อย่าบอกนะว่าเธอจะอยู่ที่นี่แล้วก็เกาะนิกกินใช่เป็นพี่ไม่ใช่เหรอก็อย่าให้เสียชื่อพี่ดิเกาะน้องเป็นปิงอยู่ได้ไปๆๆออกไปเลยไปพี่แอนนิกแกบอกไปสิว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของใครนิกทำไมคุณมาช้าจังเลยอ่ะคุณดูพี่สาวของคุณสิเขาไล่ฉันกับน้องชายของฉันออกจากบ้านอ่ะผมว่าทุกคนใจเย็นก่อนนะครับมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันดีกว่าเนาะนี่พี่อยากแต่งงานกับพี่สาวผมอยู่ไหมนั่นสิคะอีกหน่อยเราก็ต้องแต่งงานกันแล้วก็ย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ส่วนบ้านหลังเนี้ยก็ต้องยกให้ไตรเพราะว่าไตรเขาต้องมีเมียเหมือนกันนะถ้าพูดกันตามตรงเลยนะบ้านหลังเนี้ยจะต้องโอนเป็นชื่อผมไม่อย่างนั้นนะพี่ก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกับพี่สาวน้องชายเธอจะแต่งงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องชายฉันด้วยไม่รู้แหละยังไงบ้านหลังนี้ก็ต้องโอนเป็นชื่อไตรไม่งั้นก็ไม่ต้องแต่งก็เพราะผมเป็นคนเดียวที่จะสืบทอดวงตระกูลผมได้บ้านหลังนี้ก็เลยต้องเป็นชื่อผมป่ะไปโอนกันเลยนิกผู้หญิงแบบเนี้ยมีเป็นฝูงเลยนะถ้าแกเลิกได้มันจะดีกับตัวแกมากนี่อะไรยังไม่ทันได้แต่งงานก็หวังสมบัติคนอื่นแล้วหรอฉันว่าคนนอกแบบเธอไม่เกี่ยวเธอต่างหากล่ะที่เป็นคนนอกและคนที่มีสิทธิ์โอนบ้านหลังนี้คือฉันคนเดียวเท่านั้นนี่เธอหมายความว่าไงไปบอกไปสิว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครนิกคุณก็บอกไปสิว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณคุณพูดออกมาพอได้แล้วบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของผมแต่เป็นของพี่สาวผมนิดคุณไม่มีบ้านแต่มาหลอกเพื่อจะมาแต่งงานกับฉันนั้นเหรอเราเลิกกันเถอะแล้วต่อไปไม่ฉันเห็นหน้านี่ผมเพิ่งรู้นะว่าคุณเป็นคนแบบนี้ใช่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของผมแต่ผมก็มีบ้านอีกหลังนึงที่ผมเพิ่งซื้อผมกะไว้ว่าจะเป็นเรือนหอของเราสองคนหลังใหญ่กว่าที่นี่อีกแต่ตอนนี้ก็คงไม่จำเป็นแล้วพี่ลี่ไม่ง้อเขาสินิกฉันขอโทษนะเมื่อกี้ฉันโมโหไปหน่อยอ่ะก็เลยไม่ได้ตั้งใจอ่ะเรื่องแต่งงานของน้องชายฉันนี่ไม่เป็นไรเลยพวกเราไม่รีบเลยแต่ว่าเรื่องงานแต่งงานของเรานี่สำคัญกว่านะใช่พี่ผมไม่รีบเลยส่วนบ้านอ่ะเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อเองได้คุณลืมไปแล้วเหรอว่าเราสองคนเลิกกันแล้วคุณเป็นคนพูดเองนี่นี่ฉันกำลังให้เกียรติคุณอยู่นะหมายเขาว่าไงอ่ะพี่อยู่กินกับพี่สาวมาตั้งนานจะเลิกง่ายๆแบบนี้เลยเหรอพูดมาให้ชัดเจนเลยนะวันนี้นี่ตบพี่หิมได้ไงอ่ะโอ๊ยออกไปจากบ้านเถอะซะไปสิไปพี่แอนผมขอโทษนะครับที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนเนี่ยแล้วผมก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่พี่ทำให้ผมตาสว่างไม่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงแบบนั้นน่ะ
ไม่เป็นไรนะพี่เข้าใจะดีหรอนี่มันข้างนอกนะวิทำไมไม่ถอดกันวะชักช้าอยู่ได้เฮ้ยนี่แกทำอะไรอ่ะนี่มันละเมิดสิทธิผู้อื่นเว้ยเฮ้ยแกไม่ต้องมายุ่งเลยได้ปะใครขอให้พวกมันมานัวกันในที่สาธารณะเองวะแกมีอะไรแกก็ไปทำเลยไปไปไปชิวชิวเฮ้ยช้าก่อนครับสาวๆผมขออนุญาตตรวจพวกคุณหน่อยได้ไหมครับตรวจอะไรล่ะฉันเป็นเจ้าของห้องนะโอ้เจ้าของก็ต้องตรวจครับช่วงนี้ของหายบ่อยเราจึงต้องตรวจเพื่อความสบายใจครับเดี๋ยวแล้วมีสิทธิ์อะไรมาตรวจฉันก็มันเป็นกฎของที่นี่ครับถ้าคุณไม่ให้ตรวจเนี่ยคุณจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้นะครับแกเราต้องรีบไปแล้วนะอ่ะเร็วๆด้วยนี่ครับแล้วพวกคุณอยู่ห้องอะไรกันเหรอครับ102นี่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับผู้หญิงดีจริงYeah.
นี่ถ้าฉันโพสต์คลิปนี้ลงเมื่อไหร่ฉันต้องรวยแน่ๆเลยเฮ้ยแกดูนี่สิเฮ้ยคนในคลิปปะเนี่ยไปกันเถอะโอ้โหอยู่ห้องด้วยเหรอครับก็มันห้องของฉันทำไมจะอยู่ห้องไม่ได้ล่ะพอดีผมกะว่าจะมาซ่อมสายไฟอะครับเฮ้ยอดอะไรครับเนี่ยอดจับผมทำไมครับเนี่ยนี่ใช่ของนายไหมเฮ้ยคุณอย่ามากล่าวหาผมมั่วซั่วนะไม่ใช่นะมั่วซั่วแล้วแล้วนี่ล่ะคือผมกะจะมาติดตั้งสายดินเฉยๆครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับส่วนบุคคลฉันสามารถแจ้งตำรวจจับนายได้เลยนะผมขอโทษจริงๆครับให้โอกาสผมนะครับคือมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบครับแม่ผมบอกผมเป็นคนดีนะครับคนดีบ้าเลยเราแบบนี้โรคจิตแน่ๆเลยคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะไม่นะครับคุณตำรวจปล่อยผมนะครับผมไม่ผิดนะแม่ผมบอกผมเป็นคนดีนะครับโอ๊ยปล่อยนะคุณตำรวจจ่ายแล้วมีคนจ่ายให้แล้วฮะฉันไม่ได้จ่ายนะก็เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ใช้คนหนึ่งอ่ะจ่ายให้แล้วนะพี่ไม่ต้องมาจัดงานมันเกิดให้แอนได้ปะแอนไม่อยากเสียเวลากับพี่อีกแล้วแอนอายุมากขึ้นทุกปีแล้วนะพี่แอนอยากมีบ้านแอนอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพี่เข้าใจไหมไว้พี่ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่พี่ค่อยกลับมาหาแอนละกันแอนนี่เราก็คบกันมา3ปีแล้วนะแล้วตอนนี้พี่ก็กำลังทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของเราแอนให้เวลาพี่อีกหน่อยได้ไหมพี่ทำผิดอะไรแอนแอนทำไมถึงต้องทำอย่างนี้กับพี่อ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่วันนี้มันไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการวันเกิดฉันทั้งทีแต่พี่มีปัญญาแค่ซื้อเค้กราคาหลักร้อยให้ฉันเนี่ยนะถ้าพี่ให้ฉันไม่ได้
พี่ก็ปล่อยให้ฉันไปมีอนาคตที่ดีกว่านี้เถอะแอนแอนบอกให้ฟังไงใครครับใครครับเอาสู้วันนี้เอาอะไรดีครับจริงๆแล้วพี่ตั้งใจว่าจะเอาเงิน 3,000 เนี่ยไปจัดงานวันเกิดให้แอนน่ะแต่แอนเขาบอกเลิกพี่ไปแล้วอ่ะพี่ว่าพี่จะไม่อยู่ที่นี่แล้วอ่ะพี่ขอฝากเงิน 3,000 นี้ไว้ถ้าแอนเข้ามาซื้อพายเมื่อไหร่ก็ให้หักจากเงินนี้ถ้าเกิดเขาไม่มาเงินนี้แอนก็เก็บไว้แล้วกันกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเดี๋ยวรถเหม็นเออจะไปก็ไปนะไปไม่ต้องกลับมาอีกนะไปร้านนี้นี่สุดยอดมากเลยนะพี่พอพี่บอกแกแล้วไงร้านเนี้ยเขาเชฟระดับมิชลินเลยไว้วางเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวนัดกันใหม่ว่างเมื่อไหร่อ่ะพี่นัดผมมาได้เสมอเลยเจ๊เช็คบินครับโต๊ะ32นะคะครับทั้งหมด 5,200 บาทค่ะเฮ้ยพี่ผมจ่ายเองแค่จ่ายก็เหมือนกันเชนงั้นรอบหน้าผมจ่ายนะได้สิวิลืมไปเลยอ่ะวันนี้วันเกิดเจ้านายผมว่าจะซื้อเหล้าไปฝากเขาซะหน่อยอ่ะเจ๊เอาเหล้าที่แพงที่สุดในร้านเจ๊มา2ขวดนะครับเหล้าแค่2ขวดไม่เป็นไรใช่ไหมพี่อืมไม่เป็นไรสองขวด 8,000 บาทจะให้คิดรวมกันเลยไหมคะครับทั้งหมดเป็น 13,200 บาทนะคะครับนี่ค่ะขอบคุณครับ
พี่ไปส่งไหมเชนเออไม่ต้องพี่เดี๋ยวผมเดินเองก็ได้ถือว่าออกกำลังกายในตัวไงงั้นไว้เจอกันนะไว้เจอกันพี่อุ้ยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าคือเหล้านี้ผมไม่เอาแล้วครับขอคืนนะคือเหล้าเหล้านี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเหล้าไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับคือผมไม่อยากได้แล้วอ่ะขอคืนนะขอคืนเหล้าก็คือจะขอเงินคืนใช่ไหมคะคุณนี่ฉลาดมากเลยนะครับได้ค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับเอ๊ะไม่ใช่สิผมต้องเอา QR code ให้คุณก่อนหรือเปล่าหรือว่าคุณเอาเงินสดให้ผมก็ได้นะครับฉันโอนยอดคืนไปแล้วค่ะโอนคืนแล้วคุณโอนไปที่ไหนครับจ่ายมาทางไหนก็คืนทางนั้นแหละค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าพวกคุณสองคนเป็นสามีภรรยากันจริงๆนี่ไงแหวนแต่งงานอ่ะพวกคุณเลิกยุ่งกับผัวเมียชาวบ้านเขาได้ละไปกันเลยไปพี่ฮอยครับผมว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยครับรับกันเถอะไตรพี่อ้อยว่ามันดูแปลกๆนะแหวนวงที่ผู้หญิงคนนั้นใส่มันดูหลวมๆยังไงก็ไม่รู้ผมว่าเรากลับไปช่วยเขาดีกว่าครับอะไรอีกเนี่ยปกติคุณทำแบบนี้กับภรรยาของคุณเหรอคุณรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมจับได้ว่ามันมีชู้อ่ะครับพี่ลองคิดดูสิผมออกมาทำงานหาเลี้ยงดูครอบครัวแต่มันกลับมีชู้อ่ะพี่ไม่จริงนะคะฉันไม่รู้จักมันมันลักพาตัวฉันค่ะนี่คุณนี่มันสร้อยของต้นตระกูลพี่สาวไหมนะคุณทำมันขาดอ่ะผมต้องใช้ทำไงดีคะฉันไม่มีเงินเลยค่ะ
็นสามีเขานี่คุณก็ชดใช้แทนภรรยาของคุณสิถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็รถคันนี้ค้ำประกันไว้ก่อนไว้คุณมีเงินเมื่อไหร่คุณค่อยมาไถ่เอารถคืนคุณจะบ้าหรือเปล่าแค่สร้อยข้อมือกระจอกกระจอกอ่ะมันจะสักเท่าไหร่เชียว500,000เวอร์ไปแล้วคุณใครจะเชื่องั้นตรงนี้ไหมล่ะเราไปเช็คราคาที่ร้านหยกกันจะได้รู้ไปเลยว่าราคาจริงๆของมันเท่าไหร่ไม่ดีกว่าครับผมเชื่อว่าคุณก็ได้อ่ะงั้นผมขอพาแฟนผมกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเงินมาชดใช้พวกคุณนะไม่ถ้าคุณไม่กลับมาล่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้แฟนผมอยู่กับพวกคุณก็ได้เดี๋ยวไปเอาเงินให้พวกคุณนะครับคุณคะฉันไม่รู้จักมันจริงๆค่ะฉันเดินอยู่ดีๆมันก็อุ้มฉันมาค่ะฉันจะหนีไปไหนผมไม่ได้หนีนะผมก็จะไปเอาเงินให้พวกคุณไงเลิกเล่นละครได้ละแกบอกมาตรงๆดีกว่าว่าแกจะพาผู้หญิงคนนี้ไปไหนกันแน่นี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณไม่มีครอบครัวหรือไงถ้าคนในครอบครัวคุณเจอแบบเนี้ยคุณจะทำไงไอ้สารเลวไอ้ชั่วไตรพามันไปส่งโรงพักได้ละไปไปโรงพักปลอดภัยแล้วนะพี่หนูขอบคุณมากนะคะที่ช่วยหนูขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันช่วยๆกัน